เดี๋ยววันนี้คุยกันหน่อยเรื่องของเป้าหมายในการฉีดวัคซีนค่ะคุณอามี่เผิ่มแป๊บเดียวนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วนะหลายประเทศก็เห็นวางเป้าหมายในการฉีดเอาไว้อยู่นะคะแต่ว่าคำถามสำคัญคือไปดูตัวเลขกันหน่อยดีไหมว่าปีนี้จะทำได้ตามเป้าหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มีตัวเลขมาฝากกันที่สำคัญคือสิงคโปร์นะตอนนี้เจอความท้าทายครั้งใหม่แล้วนะคะดูเหมือนว่ามีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนบางส่วนไปแล้วแต่ส่วนที่ฉีดไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ายังคงมีการแพร่กระจายเชื้อได้อยู่นะคะเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวเก็บเอาไว้เล่าสู่กันฟังในช่วงของเบรก3ด้วยแต่ว่าเริ่มต้นช่วงนี้มีเรื่องที่สำคัญมาฝากกันด้วยใช่แล้วล่ะค่ะเพราะเดือนพฤษภาคมนี้นะคะก็ยังเป็นอีก1เดือนที่มีความสำคัญต่อวัคซีนจากค่ายของจีนด้วยนะคะที่ต้องบอกว่าค่ายของจีนก็คือตัวดังๆอย่างเช่นซิโนแวคซิโนฟาร์มนี่ล่ะค่ะล่าสุดตอนนี้7พฤษภาคมที่ผ่านมาทางองค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO เขาได้ประกาศรับรองความปลอดภัยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีความต้องการวัคซีนทั้ง2ตัวนี้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยส่วนทางกับวัคซีนจากประเทศอื่นอย่างเช่นอินเดียกับสหรัฐนะคะที่ตอนนี้ต้องบอกว่าประสบกับปัญหาชะงักงานค่ะเพราะว่าผลิตมาก็ยังคงต้องเอาไปป้อนกับตลาดภายในประเทศอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้พามาจับตาตัวของวัคซีนจากค่ายจีนด้วยนะคะว่ามีการพัฒนากันไปถึงไหนแล้วล่ะค่ะเว็บไซต์ข่าว Global Times ล่าสุดนี้เขารายงานนะคะว่าตัวของประธานบริษัทซิโนฟาร์มคุณหลิวจิงเฉินเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมที่จะมีการผลิตวัคซีนเพิ่มขึ้นนะคะให้ได้แตะเป้าก็คือ 5,000 ล้านโดสต่อปีค่ะหลังจากที่ล่าสุดทางองค์การอนามัยโลกประกาศนะคะว่าเรื่องของวัคซีนตอนนี้เป็นความต้องการเร่งด่วนหรือว่าเป็น emergency แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีแผนที่จะมีการผลิตเพิ่มขึ้นโดยที่แผนการนี้จะทำให้ได้นะคะก็คือจะต้องมีการสร้างโรงงานขยับขยายกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าแล้วแผนการนี้การสร้างโรงงานเพิ่มขึ้นจะเกิดขึ้นที่ไหนกันบ้างนะคะตัวของวัคซีนที่ตั้งเป้าเอาไว้จะผลิตให้ได้ 5,000 ล้านโดสต่อปีนะคะก็จะทำได้โดยการขยายโรงงานเพิ่มขึ้นในประเทศจีนค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะก็จะมีการขยายไปในประเทศที่อยู่ต่างประเทศด้วยอย่างเช่นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะหรือว่า UAE นั่นเองเพื่อที่จะช่วยในการต่อต้านการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้ได้ด้วยนะคะโดยที่ตอนนี้ค่ะซิโนฟาร์มถ้านับจนถึงปี2564นะคะสามารถที่จะผลิตตัวของวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้แล้วอยู่ที่400ล้านโดสด้วยกันโดยที่เป็นการส่งออกไปที่ต่างประเทศครึ่งหนึ่งก็คือ200ล้านโดสค่ะค่ะมีข้อมูลออกมาน่าสนใจเหมือนกันนะคะจากคุณหยางเซียวเหมิงค่ะเป็นประธานบริษัทซิโนฟาร์มไชน่า National Biotech Group หรือว่า CNBG ซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือบริษัทลูกของซิโนฟาร์มนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกว่า100ประเทศแล้วที่สั่งจองวัคซีนมาค่ะเพราะว่ามีรายงานบอกว่า 80% ของหลายประเทศทั่วโลกนะวันนี้เนี่ยยอมให้ใช้ได้ในฐานะภาวะฉุกเฉินแล้วนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันเพราะว่าซิโนฟาร์มเนี่ยหลักๆคือเขาผลิตวัคซีนมาแบ่งออกเป็น3ชนิดมี2ตัวที่เป็นวัคซีนแบบเชื้อตายมีตัวนึงค่ะที่เป็นวัคซีนแบบที่ตัดต่อโปรตีนแล้วตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของการทดลองทางคลินิกเฟส2อยู่เริ่มทดลองไปแล้วนะคะที่มณฑลเหอหนานในช่วงของเมษายนที่ผ่านมาแล้วอย่างที่บอกก็คือข่าวใหญ่ที่ผ่านมาก็คือ7พฤษภาคมที่ WHO เนี่ยก็ผ่านการอนุมัติตัววัคซีนของซิโนฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอได้รับการรับรองแล้วเนี่ยโอกาสในการทำตลาดในต่างประเทศก็ต้องยอมรับว่ามีเพิ่มมากขึ้นด้วยแต่ก็ต้องยอมรับละค่ะว่าช่วงเวลานี้นะคะมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนี่ก็เป็นทิศทางที่ทำให้ตอนนี้เรื่องของการสั่งซื้อวัคซีนเพื่อมาฉีดให้กับประชาชนมันก็เกิดขึ้นเพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลต่อไปนะคะเป็นเรื่องของจำนวนวัคซีนที่มีการฉีดมากที่สุดในโลกว่าฉีดกันมากที่สุดในประเทศไหนบ้างนะคะเดี๋ยวพามาไล่เรียงกันเลยค่ะก็จะมีทางฝั่งของจีนกับสหรัฐอเมริกาที่เขาก็เป็นตัวตั้งตัวตีนำโด่งมาอยู่นะคะข้อมูลของวันที่15พฤษภาคมของปีนี้ค่ะพบว่าจีนมีการฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า354ล้านโดสด้วยกันนะคะในขณะที่สหรัฐอเมริกาตามมาค่ะที่กว่า265ล้านโดสฉีดครบไปแล้วถึง 35.8% ของประชากรทั้งประเทศนะคะถัดมาค่ะเป็นอินเดียค่ะฉีดไป 2.8% ของประชากรค่ะอิสราเอลสูงมากนะคะฉีดไปแล้วกว่า 56.2% ของทั้งประเทศและ UAE สูงมากเท่าๆกันที่ 56.2% ฉีดไปแล้วกว่า 11.4 ล้านโดสด้วยกันค่ะค่ะ
เห็นตัวเลขของการฉีดวัคซีนทั่วโลกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวเลขในอาเซียนกันบ้างนะคะอันนี้น่าจะเดากันไม่ยากว่าอันดับ1ที่ฉีดไปได้เยอะที่สุดเนี่ยก็น่าจะหนีไม่พ้นในฝั่งของสิงคโปร์แต่ว่าโอเคเดี๋ยวมีตัวเลขให้ดูกันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลออกมาแน่นอนคุณผู้ชมอันดับ1สิงคโปร์อยู่ที่31,400,000โดสนั่นหมายถึงว่าฉีดให้กับประชากรเนี่ยครบทั้งหมด 22.5% ของประชากรแล้วนะคะอันดับที่2จะเป็นกัมพูชากัมพูชาเนี่ย3,700,000กว่าโดสโดยประมาณเท่ากับฉีดครบ 6.9% ของประชากรอันดับ3จะเป็นอินโดนีเซียค่ะ22,500,000โดสเท่ากับฉีดครบไปแล้ว 3.3% ของประชากรนอกจากนี้ก็จะมีฟิลิปปินส์เนี่ย2,000,000กว่าฉีดครบ 0.5% ของประชากรมีเมียนมา2,000,000นิดๆนะคะฉีดครบไป 0.6% ของประชากรโดยประมาณสังเกตดูตัวเลขเนี่ยห่างกันอยู่เยอะเลยที่เป็นตัวเลขที่แบบ 20% เนี่ยมีแค่สิงคโปร์เท่านั้นเองเดี๋ยวไปดูกันต่อในฝั่งของไทยล่ะเป็นยังไงบ้างไทยเราเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณ2,000,000กว่าๆนะคะเท่ากับฉีดครบ 0.9% ของประชากรค่ะส่วนมาเลเซีย1,000,000กับอีก890,000โดสเท่ากับฉีดครบ 2.3% ของประชากรเวียดนามเอาฉีดไปแล้วเหมือนกันเกือบล้านโดสนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้แจ้งจำนวนว่าฉีดครบไปเท่ากับกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนสปป.ลาวก็ประมาณสัก 400,000 นิดๆเหมือนกันฉีดครบ 1.2% ของประชากรคือเห็นตัวเลขแบบนี้แล้วเนี่ยแต่ว่าต้องไปเทียบกับตัวเป้าหมายที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเดี๋ยวดูตัวเลขเป้าหมายคุณอัมมี่แต่ละชาติต้องฉีดให้ได้เท่าไหร่ค่ะก็คือเป็นเป้าหมายที่วางเอาไว้นะคะของอาเซียนว่าจะอยากจะฉีดให้ได้ 80% ของประชากรทั่วทั้งภูมิภาคนะแต่ว่าถ้าดูจากข้อมูลเมื่อสักครู่นี้สูงที่สุดที่ทำได้คือสิงคโปร์ก็เพียงแค่ 22.5% เท่านั้นเองนับได้ว่าน้อยกว่าสูงที่สุดของทั้งโลกนะ10ประเทศแรกของโลกเนี่ยที่อยู่ที่ 56.2% ค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาใจช่วยกันหลายยกเลยนะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเป้าหมายการฉีดวัคซีนของในกลุ่มอาเซียนนะคะจะฉีดให้ได้ 80% ของทั้งภูมิภาคค่ะภายในปี2564ทีนี้แนวโน้มก็มีทั้งกลุ่มประเทศที่คิดว่าน่าจะทำได้ตามเป้าและทำไม่ได้ตามเป้านะคะเดี๋ยวพามาดูกันก่อนค่ะเหลืออีกแค่6เดือนเท่านั้นเองนะคะประเทศต่างๆในอาเซียนตอนนี้ฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมดกี่โดสนะคะสำหรับประชากรทั้งประเทศค่ะอินโดนีเซียค่ะประชากรเขามหาศาลเหลือเกินนะคะ270,000,000 คนวางเป้าเอาไว้จะฉีดให้ได้180,000,000 คนเพราะฉะนั้นต้องเตรียมเอาไว้ให้ได้360,000,000 โดสเลยนะคะส่วนฟิลิปปินส์ค่ะจะต้องเตรียมให้ได้172,000,000โดสนะคะต่อด้วยเวียดนาม152,000,000โดสประเทศไทยค่ะ69,000,000 คนจะต้องฉีดทั้งหมด110,000,000 โดสด้วยกันนะคะส่วนเมียนมาค่ะจะมีประชากร54,000,000 คนนั่นแปลว่าต้องเตรียมวัคซีนเอาไว้ฉีดกว่า86,000,000โดสนะคะขยับมาดูกันต่อที่มาเลเซียค่ะประชากรเขา32,000,000 คนนะคะก็ต้องจัดเตรียมวัคซีนไว้52,000,000โดสด้วยกันส่วนกัมพูชา16.5 ล้านคนต้องใช้26,000,000โดสค่ะลาวนะคะต้องเตรียมทั้งหมด11,000,000โดสสิงคโปร์เตรียม9,000,000โดสแต่เขาก็ทำได้ครึ่งทางแล้วนะคะในขณะที่บรูไนก็ต้องจัดเตรียมไว้อีก680,000,000โดสถึงจะมีวัคซีนที่เพียงพอสำหรับการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับทั้งภูมิภาคอาเซียนค่ะค่ะพอไปดูตัวเลขรวมๆกันแล้วเนี่ยเอาแค่เฉพาะในปีนี้นะทุกชาติอาเซียนรวมกันเนี่ยต้องใช้วัคซีนเกือบ1,000,000,000โดสแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท้าทายไม่น้อยเลย